มนุษย์สัตว์เดรัจฉานโอสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์คือมนุษย์ที่มีจิตใจมืดมนไร้ศีลธรรมมากด้วยโมหะคือความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นด้วยใจที่มีโมหะมากนี้จึงเป็นประตูสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์